ข้อนี้แหละเป็นทุกขอริยสัจคือทุกขอริยสัจก็คือทุกข์ใจที่มีกับสภาพต่างๆนะคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ใจที่มีกับสภาพเกิดแก่เจ็บตายมีทั้งนั้นแหละคนเราเนี่ยถ้าใครเจอทุกข์ใจกับสภาพเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าทุกขอริยสัจเพราะไฟไหม้หัวคือความเจ็บป่วยไฟไหม้ผ้าคือเรื่องร้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ทุกขอริยสัจที่ต้องมุ่งไปแก้ยังไม่ต้องมุ่งไปแก้มันก็ได้พระเจ้าบอกไฟไหม้หัวไหม้ผ้าวางเฉยเลยให้มาดับทุกขอริยสัจก่อนมาดับทุกข์ใจที่มีกับไฟไหม้หัวไหม้ผ้ากับเรื่องต่างๆก่อนเพราะทุกข์ใจคือทุกขอริยสัจไม่ใช่ทุกข์กายกับเรื่องร้ายดับทุกข์ใจก่อนแล้วจะแก้ทุกข์กายกับเรื่องร้ายได้มีประสิทธิภาพสูงสุดความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละมีทุกขอริยสัจอยู่อย่าไปเก็บไว้แม่หลายคนนี่อุตส่าห์เจ็บป่วยอุตส่าห์ทุ่มทุนสร้างเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนเจ็บป่วยอุตส่าห์ลงทุนพบเรื่องร้ายอย่าให้มันเสียของลงทุนแล้วเป็นไงอุตส่าห์เห็นทุกข์ใจกับสิ่งนั้นแล้วเข้าใจไหมล่อทุกข์ใจออกมาให้เห็นอยู่แล้วอ่ะกำจัดมันสิเก็บไว้ทำไมใช่ไหมโอ้โหศัตรูโผล่หน้ามาให้เห็นแล้วเชือดมันเลยความกลัวน่ะมันจะไปเก็บไว้ทำไมก็เหมือนกับคนไข้เขาปวดตามากแล้วก็กลัวตาบอดอาจารย์ก็บอกเขาอุตส่าห์ทุ่มทุนสร้างนั่นอุตส่าห์ปวดตาขนาดนี้แล้วเห็นความกลัวขนาดนี้แล้วนะอย่าไปเก็บความกลัวไว้จัดมันกำจัดมันซะพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดมันเลยกล้าเลยมันก็หายกลัวแล้วกล้าเลยสลายมันเลยความกลัวน่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกความกล้ามีประโยชน์กล้าตาบอดเลยจัดว่าแค่นั้นความกลัวก็ตายแล้วก็มันจริงๆมันอยากตาดีมันก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้ตาดีกลัวว่าตาบอดก็กล้าตาบอดก็แปลว่าเลิกอยากได้ตาดีซะเข้าใจไหมจริงๆเลิกอยากได้สุขในตาดีกล้าตาบอดซะเลิกอยากได้สุขในตาดีซะกล้าตาบอดซะรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นมีบากลายถ้ามันแก้เต็มที่แล้วมันไม่ได้รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นแต่เราไม่ได้ไปจิ้มตาให้บอดนะเราก็แก้ไขเต็มที่นั่นแหละแต่มันก็ยังบอดอยู่เพราะมีบากลายมันเข้าก็กล้าตาบอดเลยยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นใครจะเดือดร้อนเราจะเดือดร้อนใครจะเดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรกล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นหายทุกข์เลยเราก็ตั้งจิตอยู่ในความดีเราจะทำความดีเท่านั้นอย่างอื่นชั่วไม่ทำจะทำแต่ดีเท่านั้นร้ายหมดเมื่อไหร่ก็ไม่จะดีออกฤทธิ์เท่านั้นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นนะพอเขากล้าอย่างนี้เขาหายก็หายปวดตาวินาทีนั้นเลยก็ดีขึ้นวินาทีนั้นเลยหายปวดตาวินาทีนั้นเลยเห็นไหมเพราะไอ้ความกลัวทำให้เขาปวดตาเขากลัวซาก่อนแล้วหยอดตาก่อนแล้วทำอะไรก่อนแล้วทำความดีอะไรก็แล้วมันก็ไม่หายเพราะเขาไม่ได้ดับความกลัวเข้าใจไหมแล้วเขาก็เพิ่มความกลัวไปเรื่อยๆกลัวตาบอด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 เรื่อยๆความกลัวเพิ่มไหมเพิ่มไปเรื่อย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 ความปวดเพิ่มไหมเพิ่มไปเรื่อย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 มันจะไปหายเอาตอนไหนมันไม่มีทางหายเลยถ้าจนกว่าเขาจะกำจัดความกลัวพอกำจัดความกลัวปุ๊บความปวดหายปั๊บเลยจบเลยจบทุกข์ของเขาเลยเห็นไหมทำสมดุลร้อนเย็นมันก็ง่ายทำความดีมันก็ง่ายจะไปยากอะไรหรอกสมดุลร้อนเย็นกับความดีมันทำไม่ยากหรอกไอ้ยากนี่ดับความกลัวเนี่ยกลัวจะไม่ได้สุขในเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆนะคนเราเนี่ยมันกลัวจะไม่ได้สุขในเรื่องนั้นเรื่องนี้กลัวจะได้ทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้กลัวจริงๆกลัวจะไม่ได้สุขถ้ากำจัดความกลัวมันจะไม่ได้สุขกล้าที่จะไม่ได้สุขนั้นซะหายหมดทุกข์กล้าที่จะไม่ได้สุขที่เป็นทุกข์น่ะกล้าที่จะไม่ได้สุขที่เป็นศัตรูนั่นซะแล้วจบหมดโอ้อุตส่าห์เจ็บป่วยอุตส่าห์ลงทุ่มทุนสร้างนะที่เจ็บป่วยอุตส่าห์เจ็บป่วยอุตส่าห์มีเรื่องร้ายโอ้ยทุกข์อุตส่าห์โผล่หน้ามาให้เห็นแล้วความกลัวความทุกข์อุตส่าห์โผล่หน้ามาแล้วอย่ารักษามันไว้ฆ่ามันเลยสลายมันเลยถล่มมันเลยพระเจ้าต้องให้ถล่มทุกทิ้งเลยถล่มความกลัวความทุกทิ้งให้หมดมันกล้าแล้วคนเราก็สุขที่สุดในโลกแล้วใช่ไหม
กล้าแล้วก็สุขที่สุดในโลกแล้วกล้ากำจัดสุขก็ไม่มีทุกข์ก็กล้าที่จะไม่มีทุกข์ที่กล้าทุกข์เก็บกล้าเลยฮะใช่ไหมที่กล้าทุกข์ละกล้าเชียวใช่ไหมที่กล้าหายทุกข์มันเสียหายตรงไหนกล้าหายทุกข์ทำไมไม่กล้าใช่ไหมทุกข์ละกล้าเชียวมันไม่น่าทำแท้ๆเลยกล้าทุกข์กล้าหายทุกข์สิคนเราอ่ะที่กล้าทุกข์ยังกล้าทำกล้าหายทุกข์ทำไมไม่กล้าทำกล้ามันก็ไปเลยสิกล้าหายทุกข์อ่ะกล้าหายสุขที่เป็นทุกข์นั่นแหละก็จะได้สุขที่ไม่ทุกข์นั่นแหละกล้าหายทุกข์กล้าได้สุขที่ไม่ทุกข์สิด้วยกันกล้าทิ้งสุขที่เป็นทุกข์กันนั่นซะทิ้งสุขที่เป็นศัตรูซะมาเอาสุขที่ไม่เป็นศัตรูมาเอาสุขที่เป็นมิตรคือสุขที่ไม่ทุกข์นี่แหละสุดยอดในความสุขที่สุดเป็นสุขกันไพบูลย์โลกกับเรื่องร้ายหายวินาทีนั้นเลยทำไมไม่กล้าให้โลกกับเรื่องร้ายหายวินาทีนั้นเลยโลกที่เกิดจากความกลัวความทุกข์ในคราวนั้นหายวินาทีนั้นเลยเตี้ยงเลยปั๊บจบเลยเสร็จแล้วก็จะทำสมดุลร้อนเย็นได้ดีด้วยทีนี้เพราะเรามีพลังพอทำสมดุลร้อนเย็นเข้าไปเป็นไงทั้งกล้ามเนื้อก็คลายตัวใช่ไหมไม่ต้องบีบประทุกออกใช่ไหมเลือดลมก็ไหลเวียนสะดวกใช่ไหมเสร็จแล้วพอใส่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปเป็นไงโอ้ชีวิตมีแรงดูดเข้ามาด้วยเพราะไม่ได้เสียแรงไปกลัวโอ้โหแรงกล้าแรงความสุขนะแรงความดุลร่างกายนะดูดเอาตัวสมดุลร้อนเย็นเข้ามาเลี้ยงชีวิตสลายตัวร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปแข็งแรงเป็นทวีคูณเลยใช่ไหมแต่แล้วเราก็มีพลังในการทำความดีอีกใช่ไหมพอใจมันเป็นสุขแล้วอ่ะมีพลังทำความดีอีกเป็นไงโอ้โหก็ทำความดีได้เยอะ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 เลยก็ทำความดีได้เยอะเลยแล้วพลังไร้ทุกข์อันนี้นะพลังกล้าพลังสุขแท้อันนี้สุขไม่ทุกข์อันนี้กล้าสุขสิจะไปกล้าทุกข์ทำไมนะเนี่ยพลังอันเนี้ยทำลายเรื่องร้ายด้วยเรื่องร้ายชุดหนึ่งก็หายไปเลยเพราะไอ้ทุกข์ใจนี่แหละไอ้กลัวนี่แหละมันก่อเรื่องร้ายเรื่องร้ายหายไปชุดหนึ่งเลยโอ้ได้ทุนมาเยอะเลยโอ้เราก็ได้ทุนที่จะทำสิ่งที่ดีต่อมันก็เอื้อให้เราทำสิ่งที่ดีต่อได้เลยเพราะมันไม่มีร้ายมาขวางร้ายชุดหนึ่งจะหายไปเลยเอื้อให้เราทำดีได้เลยเช่นร้ายชุดพูดไม่ฟังกันเลยคนที่เรารักเราห่วงใยแล้วปรารถนาดีเท่าไหร่กลัวเขาจะไม่ดีไม่ดีกลัวเขาจะไม่หยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีพูดกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องพูดกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องเราเลิกอยากได้สุขที่เขาทำดีเลิกอยากได้สุขที่เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีเลิกอยากได้สุขที่เขาทำดีเป็นไงเออเราก็ไม่ทุกข์เลยที่เขาไม่ทำดีเราก็จะไม่ทุกข์เลยที่เขาไม่ทำดีที่เขาทำไม่ดีพอเราไม่ทุกข์เป็นไงอ้อพอเราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วเขาฟังเราไอ้วิบากชุดไม่ฟังหายไปเลยเขาฟังเราพอเขาฟังเราเป็นไงมันก็เป็นโอกาสที่จะทำดีต่อใช่ไหมมันจะเปิดโอกาสให้เราทำดีความกล้ากำจัดทุกข์ความกล้ากำจัดความกลัวเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เราทำดีเข้าใจไหมไม่รู้จะบอกยังไงแต่ความกลัวเนี่ยความทุกข์ใจความกลัวจะไม่ได้สุขสมใจอยากจะไม่ได้สุขที่เป็นศัตรูเนี่ยมันจะขวางทางในการทำดีมันขวางทางดูแลสุขภาพมันขวางทางทำดีขอยืนยันเลยนอกจากมันสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายแล้วมันยังขวางทางไม่ให้เราดูแลสุขภาพได้ไม่ให้เราสำเร็จขวางทางไม่ให้เราทำดีได้สำเร็จมันขวางไปหมดเลยนะไอ้นี่ตัวขวางโลกไอ้สุขนี่ตัวขวางโลกสุขที่เป็นศัตรูสุขที่เป็นทุกข์สุขที่เป็นศัตรูสุขหลอกมันขวางโลกขวางแบบคนไม่รู้ว่ามันขวางก็ขนาดของเราหายกุ้มใจหาเท่าไหร่ยังหาไม่เจอขวางการใช้ของของเราเข้าใจไหมของที่เราจะใช้น่ะมันหายอ่ะอยู่ในบ้านไม่ได้มีใครมาขโมยอะไรก็กุ้มใจหายไปไหนหายไปไหนอุ้ยไม่เจอญาติแน่ๆเลยไม่เจอญาติแน่ๆเลยยังไงก็ไม่เจอหาเขาไปเถอะเราเลิกอยากได้โอ้ไม่ได้ก็ช่างมันวะกล้าที่จะไม่ได้มันกล้าที่จะไม่ได้สุขจากมันเป็นไงเจอเห็นไหมมันเปิดทางในการแก้ปัญหาไหมเปิดทางก็เจอของนั่นแล้วก็เอามาใช้ได้
มันเปิดทางในการแก้ปัญหาน่ะอาจารย์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอาจารย์รู้จักเขาอยู่เนี่ยแต่แม่มันบรรยายไม่เก่งเก่งเมื่อไหร่คอยดูเธอยับไอ้สุขลวงนี่ยับไอ้สุขที่เป็นศัตรูไอ้สุขที่เป็นทุกข์นี่นะไอ้สุขที่มันทำลายเนี่ยโอ้สุขตัวแสบเนี่ยนะตัวร้ายตัวแสบสุขหลอกตัวจริงมันคือมารร้ายตัวจริงเสียงจริงมันหลอกมาในทางสุขมันหลอกหลอกจริงๆมันคือมารร้ายเคยดูหนังไหมมันร้ายมันชอบหลอกมาเป็นนามรูปพระเอกนางเอกเอ้ยทำมาดูดีจริงๆมันคือมารร้ายมารร้ายตัวจริงเสียงจริงนั่นน่ะมันตัวหลอกใครตาดีก็เห็นเฮ้ยมารร้ายมารเรารู้จักเธอแล้วพระพุทธเจ้าตรัสมารเรารู้จักเธอแล้วลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้ๆก็มารเรารู้จักเธอแล้วรู้ปุ๊บมารตายเลยมารตายพุทธะก็โตความสุขใจก็โตสุขไม่มีทุกข์เลยสุขเป็นมิตรสุขไม่มีทุกข์แล้วเปิดทางรักษาสุขภาพทันทีเปิดทางแก้เรื่องร้ายทันทีเปิดทางสร้างสรรค์ทันทีนี่คือสัจจะนะที่ลึกซึ้งนะไม่งั้นคุณถูกปิดกั้นหมดทางในการดูแลสุขภาพก็ถูกปิดกั้นทางในการแก้ปัญหาก็ถูกปิดกั้นปิดกั้นด้วยกลัวจะไม่ได้สุขสมใจอยากความกลัวความกลัวความทุกข์ที่ไม่ได้สุขสมใจอยากถ้าเรากล้าเรากล้าเรายินดีเรากล้าเราสุขเรายินดีที่จะไม่ได้สุขสมใจอยากสุขเป็นศัตรูสุขที่เป็นทุกข์สุขที่เป็นทุกข์กล้าปุ๊บโอ้โหทุกข์หายปั๊บเลยเพราะตัวจริงมันคือทุกข์ถ้าสุขนั้นหายไปทุกข์จะหายไปหมดเลยแล้วก็เปิดทางแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกทันทีนี่คือความยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะเรามาดูนะท่านตรัสว่าทุกขอริยสัจคือทุกข์ใจที่มีกับความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ไอ้ประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักคืออะไรก็ไปเจอสิ่งที่เราชังเกลียดกลัวน่ะเข้าใจไหมทุกข์เลยนะน่ะพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมไอ้สิ่งที่รักเราโอ้โหเรารักเราชอบเนี่ยทุกข์เลยนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไหมอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์เนาะทุกข์อะไรทุกข์ใจเห็นไหมทุกข์ใจทันทีเลยแล้วทุกข์ใจน่ะพระพุทธเจ้าตรัสในปฏิจจสมุปบาทนะทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะพระพุทธเจ้านะตรัสไม่ใช่อาจารย์พูดเองนะเดี๋ยวให้ดูในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ใจเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลเลยนะในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่1มหาขันธกะเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่1เนี่ยทุกข์ใจนะโสกะความเศร้าโศกปฏิเทวะคร่ำควรวญลำพันห่วงหาอะไรอาวรณ์เพราะมันไม่ได้สุขสมใจอยากนั่นแหละทุกข์นี่ไม่สบายใจโทมนัสเสียใจอุปายาตคับแค้นใจกองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้นี่แหละทุกข์กายกับเรื่องรายย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้ก็จะทุกข์ใจแล้วรากเหง้าของทุกข์ใจอยู่ที่ไหนท่านบอกอยู่ที่ตัณหาความอยากอยากได้อะไรอยากได้เวทนาความรู้สึกสุขอยากได้ความรู้สึกสุขเวทนาทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ทำให้เกิดภพคือชนิดปริมาณที่เราอยากได้นั่นแหละที่เราอาศัยอยากได้สุขนั้นอาศัยชนิดและปริมาณของสิ่งที่เราอยากได้พอได้มันจะเกิดสุขแวบเดียวชาตินะแล้วก็จะแก่อย่างรวดเร็วสุขนั้นแก่ไปอย่างรวดเร็วเลยความรู้สึกสุขอะแก่เสื่อมอย่างรวดเร็วอันนี้จังฟับเลยเสร็จแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วคือศูนย์อย่างรวดเร็วความรู้สึกสุขอะเกิดแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วจากนั้นเป็นไงสงบชั่วคราวแล้วก็อยากได้ใหม่อีกถ้าไม่ได้เป็นไงโสกะโศกปริเทวะโอ้ยอยากได้อยากได้ห่วงหาอะไรอาวรณ์อย่างนั้นนะคำควรลำพันอย่างนั้นทุกข์ไม่สบายใจโทมนัสเสียใจอุปยาตคับแค้นใจโอ้ยทุกข์ใจทุกข์ใจเสร็จแล้วเป็นไงกองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้ก็เกิดทุกข์กายกับเรื่องร้ายทันที
คาอยู่งั้นอ่ะทุกข์กายกับเรื่องร้ายที่เกิดจากทุกข์ใจเกิดทันทีเลยมันเป็นพลังสร้างทุกข์กายกับเรื่องร้ายทุกข์ใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกพระพุทธเจ้าบอกใจที่คิดพูดทำผิดนี่นะผู้นำพูดตามพากันคิดพูดทำผิดเนี่ยมันเป็นพลังที่ทำให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรผิดปกติเลยส่งพลังงานมาผิดปกติเลยในโลกในบุคคลนั้นกลุ่มคนนั้นฝนฟ้าก็ผิดปกติพืชพันธุ์ก็ผิดปกติคนกินมีโรคมากอายุสั้นถ้าตัดอย่างนี้เลยนั่นธรรมิกสูตรนะท่านรู้ว่าพลังงานนี่มันทุรังคมังไปได้ไกลอนันตังไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เกิดเรื่องร้ายต่างๆนี่ถ้าธรรมิกสูตรเดี๋ยวท่านตัดอย่างนี้เลยนะมันจะมีโรคมีเรื่องร้ายต่างๆถ้าผู้นำผู้ตามไม่ปฏิบัติศีลธรรมคือไม่กำจัดสุขที่เป็นศัตรูแล้วไปเอาสุขที่เป็นมิตรแทนสุขที่เป็นทุกข์ไม่กำจัดสุขที่เป็นทุกข์แล้วไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์ถ้าไม่ทำอันนี้นะนี่คือผิดศีลผิดธรรมปัญหาต่างๆเต็มโลกกันว่าในธรรมิกสูตรพระไตรปิฎกที่21ข้อที่70ท่านตรัสอย่างนั้นแต่ถ้าผู้นำผู้ตามปฏิบัติศีลธรรมนะกำจัดสุขที่เป็นทุกข์กำจัดสุขที่เป็นศัตรูสุขสมใจอยากกับสุขลอกอ่ะสุขสมใจอยากกำจัดมันเลยไม่ต้องไปอยากได้มันโอ้โหเราจะไม่ทุกข์เลยไม่อยากเราทั้งด้านเกิดด้านดับกำจัดมันเลยไม่ต้องไปอยากได้สุขนั้นเออเราไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วสุขที่ไม่ทุกข์นั่นคือสุขที่เป็นมิตรสุขที่ไม่ทุกข์คือสุขที่เป็นมิตรคือสุขอันไพบูลย์สุขที่ดีงามที่แท้จริงพอได้ตัวนี้นะไอ้ทุกข์กายกับเรื่องร้ายที่เกิดจากทุกข์ใจคราวนั้นหายเกลี้ยงเลยปื๊ดเลยเปิดทางรักษาโรคทันทีเปิดทางสร้างความดีทันทีเลยเคยไหมเราอยากทำดีอะไรอยากทำไม่ได้สักทีเคยไหมพอเราเลิกอยากแล้วได้ทำแบบนี้ไหม ไม่เคยหรอกเคยแล้วเคยรู้ต้นเหตุมันไหมไม่เคยเลยต้นเหตุมันเกิดจากอยากได้สุขสมใจนั่นแหละพอเราเลิกอยากได้ซะก็เปิดทางเลยก็เปิดทางทำดีเลยเปิดทางทำดีเปิดทางดูแลสุขภาพเลยเนี่ยอาจารย์เปิดฟ้าเลยนะนี่รุ่นนี้นะโอ้โหเปิดฟ้าให้เลยนะเนี่ยว่าโอ้นะเส้นทางหายทุกสุขแท้ตลอดกาลแล้วก็เส้นทางดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพที่สุดเส้นทางทำดีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยเปิดฟ้าให้เลยนะมีวิธีเปิดไปทำดูสิเราจะอุ้ยเราได้ทำดีทั้งเยอะทั้งแย่เลยไม่น่าเชื่อดูแลสุขภาพก็เก่งดูแลสุขภาพก็เก่งแล้วจะบอกง่ายนะใช้อะไรนิดเดียวก็ประสิทธิภาพสูงถ้าทำแบบนี้ดื่มสมุนไพรนิดเดียวก็ดีขึ้นปื๊ดแล้วนะกลัวซาแม่กะกำลังจะขูดยังไม่ทันขูดเลยโรคหายซะละแต่เงี้ยว่าขูดปื๊ดสองปื๊ดดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอ้ประสิทธิภาพจะสูงทำทุกอย่างอะประสิทธิภาพสูงหมดนั่นแหละโอ้มาร์ชิ่งยังไม่ทันจบเพลงแล้วโหกำลังเต็มแล้วนะโอ้โหแรงลุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอ้ประสิทธิภาพในการทำทุกอย่างสูงหมดสูงหมดเลยประสิทธิภาพดูแลสุขภาพสูงทุกอย่างนะอย่างนี้เป็นต้นใช้น้อยเดียวก็ดีขึ้นนี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วนะที่พระเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วคนไม่รู้ความลับอันนี้หรอกไม่รู้ความลับนี้ง่ายๆหรอกนะเอามาดูตรงนี้ต่อนะทุกอริยสัจเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์อุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจที่อยู่ในขันธ์5คืออยู่ในชีวิตเรานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันซ่อนอยู่กบดานอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์มีย่อแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นคืออะไรทุกขสมุทัยแปลว่าเหตุแห่งทุกขอริยสัจคือตัณหาอันทําให้เกิดอีกตัณหาคือความอยากได้สุขสมใจอยากนั่นแหละอยากได้สุขสมใจอยากสุขที่เป็นทุกข์สุขที่เป็นศัตรูสุขอันเลวนั่นน่ะสุขที่ไม่เที่ยงไม่มีจริงอ่ะเป็นทุกข์ตลอดกาลนั่นแหละไปอยากได้สุขอันนั้นน่ะอันทำให้เกิดอีก
ก็ตัวเองนั่นแหละทำให้ตัณหานั้นเกิดอีกคำว่าอันทำให้เกิดอีกก็ตัวเองนั่นแหละทำความอยากตัณหาแปลว่าความอยากอยากได้สุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเรื่อยๆ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 ใครทำให้เกิดก็ตัวเองนั่นแหละทำให้เกิดอ่ะก็ทำให้เกิดความอยากมันก็อยากได้สุขในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตัวเองนั่นแหละตัณหาทำให้เกิดอีกก็แปลว่าความอยากในสุขสมใจอยากนั่นแหละอันตนนั่นแหละทำให้เกิดอีกอ่ะก็ทำให้มันเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดอยากอยู่งั้นอยากอยู่งั้นอยากอยู่งั้นอ่ะอยากได้ไม่ได้เป็นไงก็ทุกข์อยู่งั้นอ่ะอยากได้ยังไม่ได้ก็ทุกข์ใช่มั้ยก็อยากได้ยังไม่ได้ก็ทุกข์อยู่อย่างงั้นน่ะแล้วก็เกิดทุกข์ใจแล้วก็เกิดทุกข์กายแล้วก็เกิดเรื่องราวอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานก็ทำอย่างนั้นอยู่ตลอดกาลนานก็ตัวเองนั่นแหละทำให้เกิดอีกตัณหาประกอบด้วยท่านขยายรายละเอียดว่ามันอยากอะไรประกอบแปลว่านี่แหละเครื่องประกอบหรือว่าเนื้อแท้ของมันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆประกอบด้วยความกำหนัดมันอยากได้มากอยากได้มากด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยคนเราจะเพลินในสุขหรือเพลินในทุกข์อ่ะเพลินในสุขมันได้สมใจอยากแล้วมันสุขเข้าใจไหมนี่แหละมันอยากได้สุขที่ได้สมใจอยากนี่แหละมันอยากได้สุขสมใจอยากนี่แหละคนเราใครมันจะอยากได้ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากมันไม่มีหรอกอยากได้สุขสมใจอยากมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเป็นปกติเลยได้แล้วสุขใจชอบใจอ่ะใช่ไหมในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แหละแต่พอไม่ได้ก็ทุกข์แล้วก็เพิ่มให้มันโตขึ้นโตขึ้นสิความอยากพอไม่ได้ก็ทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายก็ซัดเอาเละเลยไม่เหลือเลยคืออะไรท่านขยายไปอีกกามตัณหานี่ความอยากได้กามไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะกามน่ะเคยได้ยินไหมกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปเนี่ยก็ไม่ใช่แต่รูปร่างของคนนะคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆรูปร่างลักษณะของเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ดีร้ายนี่เหตุการณ์ดีหลายคนก็อยากได้นะเหตุการณ์ร้ายหลายคนก็อยากได้นะถ้ามันเกิดร้ายกับคนที่เราชังนะชอบชอบเข้าใจไหมโอ้ยอย่างนั้นมันพินาศชิบหายโอ้ยแช่งชักหักกระดูกใช่ไหมบางคนก็อยากได้เหตุการณ์ร้ายนะไม่ใช่อยากได้เหตุการณ์ดีนะใช่ไหมอยากได้เหตุการณ์ดีกับคนที่เราชอบใช่ไหมอยากได้เหตุการณ์ร้ายกับคนที่เราชังใช่ไหมคนเรามันบ้าบ้าบอบอย่างนั้นอ่ะบ้าๆบอๆอย่างนั้นเหตุการณ์รูปนี่รูปรสก็ว่าไปรสกลิ่นก็ว่าไปเสียงก็เสียงอย่างงู้นอย่างนี้สัมผัสก็เสียดสีเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสร่างกายที่แข็งแรงที่เจ็บป่วยอยากได้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมไม่อยากได้ร่างกายที่เจ็บป่วยใช่ไหมเนี่ยแข็งแรงเป็นสุขไม่แข็งแรงเป็นทุกข์ได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์นี่กามตัณหาทั้งนั้นนี่แหละกามตัณหาสรุปแล้วอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรในโลกที่อยากได้ข้ามตัณหาคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราอยากได้นั่นแหละถ้าได้แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์อ่ะอันนั้นแหละเรียกว่ากามตัณหาทั้งหมดนั่นแหละอะไรก็ช่างนี่คือกามตัณหาแล้วก็ลงมือทำทางกายทางวาจาถ้าไม่ได้เมื่อไหร่ก็ทุกข์ใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะว่าตัณหาทีนี้ต่อไปเพราะว่าตัณหาเนี่ยแม้แต่เพราะว่าตัณหาเนี่ยก็คือจริงๆก็คือกามตัณหานั่นแหละจริงๆแม้แต่กามตัณหานี่แม้แต่อยากได้ความสงบสงบไม่อยากให้ใครมารบกวนเนี่ยก็กามตัณหาเหมือนกันนะอยากได้ความสงบสงบเข้าใจไหมอย่ามากวนใช่ไหมรำคาญแล้วเกินพอรู้จักไหมอันนี้ก็กามตัณหานั่นน่ะกามในความสงบนั่นน่ะฉันอยากอยู่สงบสงบมากวนทำไมวะกามตัณหาทั้งนั้นแหละแล้วก็ใครมาโหไม่ให้เราได้เนี่ยอารวาสเลยเราเป็นงี้เป็นต้นนะกามทั้งนั้นแหละคุณอยากได้อะไรมันกามหมดนั่นแหละได้แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์อ่ะเรียกว่ากามหมดแล้วก็ลงมือทำทางกายทางวาจาเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันก็อยู่ข้างในทีนี้กำจัดกามมาตัณหาได้แล้วไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแต่ยังเหลือความอยากอยู่ข้างในเรียกว่าภาวะตัณหาเช่นเราไม่กินแล้วล่ะของเป็นพิษเนี่ยแต่ก็อยากอยู่อยากอยู่เข้าใจไหมถ้าได้กินแล้วเป็นสุขไม่ได้กินแล้วเป็นทุกข์เข้าใจไหมอันนี้เรียกว่าภาวะมันอยู่ข้างในภาวะแปลว่าข้างในอยู่ข้างในเรานี่แหละยังกำจัดมันไม่ได้มันยังทำให้เกิดโรคและเรื่องร้ายอยู่นะและยังปิดกั้นการรักษาโรคและเรื่องร้ายอยู่นะถ้าเรากำจัดมันได้เมื่อไหร่เราจะเห็นเลยโรคและเรื่องร้ายหายไปเพียบเลยโรคกับเรื่องร้ายหายไปเพียบเลยแล้วก็เปิดทางในการรักษาโรคในการกำจัดโรคในการแก้ปัญหา
เรื่องร้ายในการทำสิ่งที่ดีเปิดทางเลยเปิดทางเลยนะเนี่ยแม้อยู่ในใจพระพุทธเจ้ารู้ขนาดนั้นว่ามันยังปิดกั้นปิดกั้นสุขภาพดีปิดกั้นเรื่องดีแต่สร้างเรื่องร้ายมันยังสร้างโลกสร้างเรื่องร้ายอยู่ยังปิดกั้นสุขภาพดีปิดกั้นเส้นทางทำดีอยู่แต่ตอนนี้ปิดกั้นอยู่กำจัดมันได้เมื่อไหร่นะโอ้โหนรกกับเรื่องร้ายหายไปเพียบเลยจิตใจผ่องใสขึ้นไปเยอะเลยเลิกอยากได้สุขนั้นจิตใจผ่องใสขึ้นไปเยอะเลยโรคหายไปเยอะเลยเรื่องร้ายหายไปเยอะเลยเปิดทางรักษาโรคเปิดทางทำดีเยอะเลยนี่แม้อยู่ในใจสุขทุกข์ที่อยู่ในใจสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากยังเหลืออยู่ในใจพระเจ้าก็บอกเชือดมันให้หมดภาษาท่านเรียกว่ารูปภพเอารูปภพรูปภพคืออาการที่มันเด่นชัดอยู่ข้างในจับได้ชัดเป็นรูปร่างลักษณะของอาการที่เด่นชัดส่วนอรูปภพเนี่ยมันเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีแต่ถ้าได้ก็จะผ่องใสกว่าถ้าไม่ได้ก็จะเศร้าๆหน่อยเล็กๆเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มียังสร้างทุกข์อีกเยอะเลยกำจัดมันได้ปุ๊บผ่องใสขึ้นไปอีกเยอะเลยโรคลดลงอีกเยอะเลยความแข็งแรงเพิ่มอีกเยอะเลยเปิดทางรักษาโรคเข้าไปอีกเยอะเลยเปิดทางให้เลยนี่คือการเปิดทางเรื่องร้ายหายไปอีกเยอะเลยเรื่องดีเพิ่มอีกเยอะเลยแล้วก็เปิดทางทำดีอีกเยอะเลยเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ยิ่งใหญ่พิสูจน์ได้ทุกปัจจุบันเลยใครดับทุกข์นั้นได้ปุ๊บเห็นสุขปั๊บเลยกำจัดสุขหลอกอ่ะกำจัดสุขหลอกในใจได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหหายทุกข์ปั๊บได้สุขปั๊บได้สุขแท้ทันทีเลยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะส่วนอ้าวก็ต่อไปวิภวตัณหาเนี่ยก็อยากให้เกิดสิ่งที่ดีวิภวตัณหาวิเศษนะความวิเศษอยู่ในใจตัณหาอุดมการอยากให้เกิดสิ่งที่ดีอยากให้พ้นทุกข์อยากให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วแบบทุกข์ก็คือถ้าดีเกิดเป็นสุขดีไม่เกิดเป็นทุกข์ละนี่นี่วิภวตัณหาแบบนี้ก็ไม่เข้าท่ามันต้องปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีปรารถนาให้หายทุกข์ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีดีเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ทุกข์สุขได้หมดนี่มันต้องแบบพุทธะต้องทำแบบพุทธะอย่าไปทำแบบกิเลสวิภวตัณหานี่มีแบบพุทธะกับแบบกิเลสเราแบบพุทธะปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีแต่แม้ดีนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ทุกข์เราเรียกว่ามีเมตตาอุเบกขาเมตตาปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วก็วางทุกข์ได้วางทุกข์ได้ไม่ว่าดีจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ทุกข์เอาประโยชน์ได้หมดเป็นสุขได้หมดเนี่ยเอาแบบพุทธะอย่าไปเอาแบบกิเลสนะเอ้าเรามาดูต่อดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจสภาพดับทุกข์ทุกขนิโรธอริยสัจสภาพดับทุกข์คือตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือเห็นไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าเชื่อเลยความอยากได้สุขสมใจอยากนั่นแลดับโดยไม่เหลือไม่ว่าด้านเกิดหรือด้านดับด้านมีหรือด้านไม่มีสิ่งนั้นน่ะมันจะเกิดหรือมันจะดับมันจะมีหรือไม่มีก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขนั้นเมื่อไม่อยากได้สุขนั้นไม่ว่าด้านเกิดด้านดับมันจะมีทุกข์อะไรไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้มันไม่มีทุกข์สุขไหมสุขแล้วสุขสบายใจไร้กังวลตลอดกาลเลยในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมท่านย้ำอีกด้วยมรรคข้อปฏิบัติทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์นะมรรคเนี่ยเอเสวมรรคโคนะท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกข์คือสัมมาอริยมรรคมีองค์8นะคือเนี่ยมรรคข้อปฏิบัติคือวิราคะเดี๋ยวค่อยอธิบายสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันทิ้งเลยวิราคะคือละนายคลายด้วยปัญญาอันยิ่งจากสุขสมใจอยากราคะนี่คือสุขสมใจอยากวินี่คือละนายคลายด้วยปัญญาอันยิ่งละนายคลายด้วยปัญญาอันยิ่งละนายคลายจากการอยากได้สุขสมใจอยากราคะคือสุขสมใจอยากราคะโลคะราคะสุขสมใจอยากในทุกเรื่องไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะคนไม่เข้าใจก็นึกว่าแต่เรื่องเพศไม่ใช่มันทุกเรื่องราคะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆสภาพร่างกายต่างๆเลิกอยากได้สุขวิราคะแปลว่าละนายคลายด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาอันยิ่ง
ละนายคลายการอยากได้ละนายคลายความกำหนัดละนายคลายความกำหนัดความอยากได้แรงๆความอยากได้ด้วยปัญญาอันยิ่งวิแปลว่าวิเศษปัสสะปัสสีแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจนเกิดผลภาวนาคือผลวิปัสสนาภาวะแปลว่าสภาพวิปัสสนานะวิปัสสนาวิปัสสาวิปัสสีรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจนเกิดภาวะของวิปัสสนานั้นนาก็คือภาวะนะภาวะของสิ่งนั้นนะวิปัสสนาวิปัสสาปัสสีบวกนะภาวะภาวนานะภาวะของวิปัสสนาภาวะคือสภาพจนมันเกิดสภาพพ้นทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าเนี่ยสุขสมใจอยากมันเป็นสุขหลอกเป็นสุขที่เป็นศัตรูเป็นสุขที่เป็นทุกข์ก็เลยเลิกอยากได้มันเลิกอยากได้มันก็เลยหายทุกข์เลยวิราคะนี่ก็คือละหน่ายคลายความกำหนัดในราคะในสุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งต้องมีปัญญาจริงๆเลยถึงจะเห็นว่ามันเป็นศัตรูมันเป็นทุกข์มันเป็นศัตรูที่เรารักที่สุดในโลกหลงรักที่สุดในโลกคนนี่หลงรักศัตรูจนได้ทุกข์อยู่ทุกวันนี้ทำไมไปหลงรักศัตรูไม่ทุกข์ขนาดนี้หรอกหลงรักสุขที่เป็นศัตรูทิ้งสุขที่เป็นศัตรูซะมาเอาสุขที่เป็นมิตรดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นทิ้งสุขที่เป็นศัตรูจะได้สุขที่เป็นมิตรทันทีเลยจะได้สุขที่เป็นมิตรทันทีเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ทิ้งขนาดไหนล่ะไอราคะเนี่ยสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันไม่ต้องไปอยากได้มันเลยตลอดกาลเห็นไหมท่านหมายหัวท่านมีปัญญาท่านหมายหัวศัตรูเลยศัตรูคือสุขสมใจอยากสุขที่เป็นทุกข์สุขที่ไม่เที่ยงไม่มีจริงสุขที่หลอกให้เราทุกข์ทิ้งเลยเราไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์สุขที่เป็นมิตรสุขอันไพบูลย์สุขเนื้อสุขเลยสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสุขที่ไม่ทุกข์แทนจะเปิดทางรักษาสุขภาพเปิดทางทำดีทุกอย่างนะนี่แหละทำแบบนี้เข้ามาพุทธเจ้าโอ้โหเราจะไปพูดให้ใครฟังล่ะเนี่ยแล้วใครจะฟังเราออกกันเนี่ยแล้วไปพูดแล้วคนเขาจะเอากับเราไหมล่ะเนี่ย เขารักสุดชีวิตเขาเลยนะสุขสมใจอยากเนี่ยเขารักสุดชีวิตเขาเลยนะแล้วเขาไม่ได้มีปัญญารู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นศัตรูเขาไม่รู้เลยว่ามันไม่เที่ยงไม่มีจริงมันหลอกมันเป็นทุกข์มันเป็นศัตรูเขาไม่รู้เลยว่ามันเลวร้ายที่สุดเขาไม่รู้เลยมันเลวร้ายที่สุดพระพุทธเจ้าท้อพระไทยเลยก็แล้วกันนะอาจารย์จะไม่ท้อยังไงเนาะแต่ยังไงเอาพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนใจเหมือนกันนะไปช่วยคนอาจารย์ก็เอาตามรอยพระพุทธเจ้าเอาเหนื่อยเท่าไหร่ก็สู้เหนื่อยเท่าไหร่ก็สู้นะมันยากแต่มันสุขแท้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยทีนี้เรามาดูความหลอกแบบสั้นๆเลยนะอาจารย์จะอธิบายกระชับแล้วก็โอ้โหพี่น้องจะได้กินข้าวแล้วเนี่ยโอ้ยนั่นเนี่ยมันเที่ยงกว่าแล้วนั่นเนี่ยเที่ยง20แล้วเวลามันช่างไปเร็วเกินเนาะโอ้ยนะใครไปหยุดนาฬิกาไว้ก่อนเดี๋ยวหยุดก็ไม่ได้แล้วนาฬิกามาดูนะว่าพลังอันนี้มันเป็นพลังหลอกยังไงพระพุทธเจ้าตรัสเป็นมายากลลวงมันเหมือนจริงแต่ไม่จริงหรอกมันอย่างที่อาจารย์นำเรียนพี่น้อง